ไปละคุณณเดชนะฮะไปแล้วณเดชนะครับผมนะก็เมื่อส่วนงานตลาดนัดดารานะครับเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาครับช่อง3คือคักเป็นพิเศษเลยครับนะฮะก็เปิดตัวคุณอ้วนก่อนคุณว่ารังสิตเนี่ยพาแฟนชาวเกาหลีมาด้วยคุณณเดชคุกิมิยะกล้าพูดนะฉันก็รู้นะว่ายาย่าเนี่ยหมายถึงเขานะยาย่าย่าย่าครับผมยาย่าเอามานะฮะซุ้มขายไปทีของคุณณเดชคุกิมิยะนะครับคนล้นทะลักออกมาดูฮะโอ้โหพระเอกหนุ่มเนี่ยมาขายเองแจกลายเซ็นเองครับตั้งแต่10โมงครึ่งพี่บอกแล้วอย่ามาอ๋อห้ามมาต้องแต่10โมงครึ่งถึง4โมงเย็นคุณย่ายังไม่หยุดนะคุณย่ายาไม่ต้องมีแล้วคุณหญิงย่าเราไม่ยังไม่หยุดมาตั้งแต่10โมงครึ่งหรือ4โมงเย็นนะปฏิทินกว่า500ฉบับหน้าเดชเซ็นเกลี้ยงเลยครับด้วยมือตัวเองทุกอันนะครับแฟนคลับก็ปลื้มกันไปได้เงินทั้งหมด 164,500 บาทครับโดยนำรายได้ทั้งหมดเนี่ยไปช่วยส่งเสริมเรื่องการศึกษาให้กับโรงเรียนชาวเขาเผ่าม้งที่โรงเรียนบ้านตู่คอจังหวัดเลยนั่นเองครับจะมอบเงินกันสิ้นปีนี้นะครับพอเจอณเดชก็เลยถามถึงเรื่องพี่นาแฮะไม่ใช่นะครับผมเรื่องคุณยาย่านะครับตัวจริงตัวจริงที่ถ่ายแบบเซ็กซี่ให้กับการกุศลกับช่างภาพชื่อดังครับพี่จอร์จธาราวาริสนั่นเองนะครับแต่เป็นที่เบาๆครับน่าเดชเห็นแล้วเขา how do you feel รู้สึกอย่างไรบ้างไปฟังครับผมให้จากพี่จอร์จนะครับผมเพราะว่าแหมนักแสดงผู้หญิงหลายคนนี่ก็แบบว่าแบบไปแบบว่าถ่ายให้อะไรเงี้ยครับก็เห็นน้องก็ลงในอินสตาแกรมเขาใช่ไหมครับผมก็น่ารักดีสวยดีอะไรเงี้ยจริงๆก็ถือว่าเป็นภาพที่ยากที่จะได้เห็นและยากถ่ายอะไรแบบนี้นะครับผมแต่ก็คงจริงๆอาจจะไม่ได้แบบโป๊อะไรขนาดนั้นอะไรเงี้ยอาจจะเปื่อยแค่ไหล่อะไรเงี้ยเองผมว่าเขารู้ว่าเขาทำอะไรอยู่นะครับผมก็ไม่น่าห่วงเลยเซ็กซี่ไหมเซ็กซี่ครับเซ็กซี่ครับตอบให้ก็ได้จะเอาอย่างนี้ใช่ไหมและให้เซ็กซี่มากจริงๆก็ผมว่าคนเรามันมีหลายมุมนะครับผมแม้กระทั่งผมเองบางทีผมก็อยากจะมีมุมที่ดูดีมีมุมบางทีก็อยากจะแบบดูเซ็กซี่อะไรเงี้ยนะบางมุมอยากจะดูน่ารักอะไรเงี้ยผมว่าก็ปนๆกันไปอยู่ในความพอเหมาะพอดีก็กำลังดีอะไรเงี้ยครับผมนะฮะณเดชพูดเนี่ยก็นิดนึงแล้วนะครับสำคัญแล้วนะฮะแต่ว่าข้างหลังกองดังด้านซ้ายนี่ใครครับผมที่มานั่งอยู่โอ้ร่วมซีนตลอดนะคะล่ะทีนี้ปิดท้ายด้วยเรื่อง